คุณผู้ชมรายการสอนอสุขภาพนะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะติดตามคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะคะจะต้องดูแลอย่างไรบ้างรักษาได้อย่างไรบ้างวันนี้ได้รับคำแนะนำจากนายแพทย์วสุวัฒน์สุขขีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะถามกันเลยว่าโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทคืออะไรคะก็คือว่าถ้าเราดูจริงก็คือของเรากระดูกสันหลังนะครับมันแบ่งเป็นข้อฟ้องๆเพื่อให้เราสามารถจะเคลื่อนไหวได้ระหว่างกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรองรับด้วยหมอนรองกระดูกซึ่งเราก็มันเป็นส่วนที่รับน้ำหนักแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วเคลื่อนไหวแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยแตกยื่นออกมากดเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังร้าวลงขาแล้วลงแขนแล้วแต่ตำแหน่งที่มันกดครับสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอจริงๆสาเหตุเนี่ยครับก็เกิดเนื่องจากว่าการใช้งานของเราเป็นส่วนใหญ่ท่าทางซึ่งในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากแล้วมนุษย์เราก็จะก้มหน้านะครับพิมพ์ต่างๆเนี่ยครับทำให้ก้มตลอดเวลานะหรือว่าการอ่านหนังสือการอะไรที่ต้องก้มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็ทำให้กระดูกคอเนี่ยมันผิดพลาดก็คือเดิมปกติมันควรจะโค้งไปข้างหลังนิดหน่อยแต่พอมันยื่นไปข้างหน้ามากขึ้นพอมากขึ้นเรื่อยๆครับในที่สุดก็ดันให้หมอนรองกระดูกเนี่ยทะลักออกมาทางด้านหลังแล้วกดเส้นประสาทอันนี้เป็นเรื่องของคอนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนหลังก็คือเกี่ยวกับเรื่องการยกของหรือการออกกำลังกายซึ่งปกติเนี่ยหมอนรองกระดูกเนี่ยก็รับน้ำหนักยืดหยุ่นเหมือนกันแต่บางครั้งถ้าเราก้มยกของหนักเกินไปหรือว่าก้มแล้วก็เอี้ยวตัวนะมันก็จะให้เกิดเป็นจุดอ่อนของมันแล้วก็หมอนรองกระดูกก็แตกยืดออกมาเหมือนกันเพราะนั้นโดยหลักๆก็คือว่าเกิดจากการใช้งานท่าทางในชีวิตประจำวันนะครับที่เป็นสาเหตุทำให้มีเรื่องแล้วอาการล่ะคะคุณหมอจะสังเกตยังไงได้บ้างแล้วอาการหนักขนาดไหนที่คุณผู้ชมดูแล้วแล้วก็สำรวจตัวเองแล้วเนี่ยต้องมาพบคุณหมอทันทีค่ะก็คือว่ามันแยกเป็นสองส่วนถ้าส่วนคอนะครับก็จะเริ่มมีอาการปวดคอที่ว่าเราตกหมอนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาจะปวดคอหรือว่านอนต้องเลือกหมอนพลิกไปพลิกมาจนกว่าจะหาหมอนที่เหมาะสมได้อันเนี้ยแล้วก็จะปวดอยู่เรื่อยๆนะครับในที่สุดเนี่ยถ้ามันเป็นมากก็คือว่ามันร้าวลงแขนนะรู้สึกว่าแขนเนี่ยมันเปรี้ยๆยกไม่ขึ้นหรือว่ามีชาหรือมีแสบร้อนอันนี้ครับเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังกดเส้นประสาทส่วนคอส่วนที่หลังนี่ก็คล้ายๆกันแต่ส่วนมากจะให้ประวัติว่าเออเมื่อวานนี่ไปออกกำลังกายยกของหนักหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ปวดหลังนะร้าวลงขาตอนแรกอาจจะไม่ร้าวลงขาแค่ปวดอยู่นะครับแล้วก็ท่านเป็นหลายๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยก็อาจจะมีแล้วลงขาได้ทีนี้อาการพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันส่วนมากเลยคนไข้ไม่ได้มาด้วยครั้งแรกปวดแล้วมากเลยส่วนมากจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามันค่อยๆสะสมคือเราผิดท่ามาตลอดผิดท่าแต่ละครั้งมันก็เสื่อมมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดรอยปีแยกก็ทำให้กดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มมีอาการที่บอกว่าต้องเลือกหมอนมากขึ้นนะหมอนไหนก็ไม่ดีหมอนนี้ก็ไม่ดีนะครับหรือว่าเริ่มมีอาการปวดคอหันหน้าหันซ้ายหันขวาแล้วปวดมากขึ้นนะครับหรือว่าเริ่มมีอาการปวดหลังอะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะยังไม่ร้าวลงขาก็ดีอันนี้เราจะเริ่มต้นเราจะทำนี้ก่อนนะก็คือว่าดูท่าทางท่าทางที่ประจำวันนะครับก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการก้มนะครับถ้าก้มแป๊บนึงแล้วกลับมาชนิดหนึ่งนะส่วนมากที่เราพบก็คือว่ามีแนวโน้มจะห่อไหล่ไปมากขึ้นก้มไปมากขึ้นอย่างนี้ถ้าพยายามอกผายไหล่พึงยืดไปข้างหลังอันนี้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะส่วนเรื่องหลังนี่ก็เป็นเรื่องของท่านั่งท่าอะไรเป็นส่วนใหญ่คือว่าถ้าเกิดเรานั่งเก้าอี้ต่างๆหรือขับรถเนี่ยก็นั่งให้มันสบายนี่ไม่ถึงว่าไม่ใช่เอนนอนราบไปแต่ว่าเอียงนิดๆนะฮะอาจจะมีอะไรมาหนุนหลังมานิดนึงเพื่อให้มันช่วยรับเคิร์ฟของหลังซึ่งปกติมันต้องมีอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่รับเคิร์ฟอันนี้เราต้องนั่งเก่งตลอดก็จะปวดหลังการยกของหนักก็ต้องใช้วิธีการที่ว่าถ้าของมันหนักพอสมควรต้องใช้วิธีย่อเข่าย่อเข่าลงไปยกขึ้นมาแล้วก็หันซ้ายหันขวาไปวางให้ถูกต้องส่วนมากเลยหมอนรองกระดูกเคลื่อนที่หลังเนี่ยมันเกิดเนื่องตอนที่ว่าเราก้มลงไปแล้วยกของยกจากซ้ายแล้วไปวางขวาให้เขาบิดปุ๊บอย่างเงี้ยครับท่าที่บิดเนี่ยฮะมันจะเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกมันปริบางที่สุดมีโอกาสที่จะแตกมากที่สุดในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลตัวเองเบื้องต้นประมาณนี้ครับท่าทางที่จำวันนะเอาอีกเรื่องนึงคือเรื่องออกกำลังกายก็คือว่าเราต้องออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยซึ่งปกติมันต้องทั้งท้องด้วยนะครับหน้าท้องด้วยแข็งแรงก็จะช่วยป้องกันเรื่องหลังได้ว่าเออมันจะไม่ค่อยเคลื่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือว่าฝึกความยืดหยุ่นมันบ้างคือถ้าหลังมันแข็งแรงอย่างเดียวแต่ไม่ยืดหยุ่นบางทีเราผิดท่าไปนิดนึงก็บาดเจ็บจะมีกล้ามเนื้อบาดเจ็บและปวดหลังได้เหมือนกันอันนี้คือการป้องกันค่ะ แล้วมีช่วงวัยเสี่ยงไหมคะที่จะเกิดโรคนี้ได้มากขึ้นส่วนมากเลยจริงๆก็แยกเป็น2อายุนะคนอายุน้อยครับก็คือว่าถ้าทำงานหนักอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงเยอะยกของหนักต่างส่วนมากเลยจะบอกว่าเป็นในคนที่เริ่มมีอายุพอสมควรนะเพราะว่ามันเริ่มมีความเสื่อมต่างหมอนรองกระดูกมันก็เริ่มเสื่อมบ้างแล้วอะไรแล้วก็ถึงจังหวะที่มันบาดไม่เหมาะสมแล้วภาพผิดพลาดที่มันก็แตกออกมาก็คือว่าแบบใน2กลุ่มอายุคือว่าถ้าอายุน้อยก็คือส่วนมากเป็นเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะอายุมากขึ้นมาหน่อยก็เป็นเรื่องของการทำงานแต่ถ้าเกิดว่าไปสู่อายุเลยจริงๆนะครับบางทีมันมีความเสื่อมมากอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่เป็นหมอนรองกระดูกแต่เป็นตัวกระดูกเองเลยที่ว่าสร้างเป็นพวกกระดูกงอกต่างๆมากดก็ได้เป็นเหมือนกันก็กลุ่มอายุก็คงจะแบ่งประมาณสัก3กลุ่มค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะรักษาก็คือเราก็ดูว่าถ้าเกิดอาการเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับถ้าเรายังไม่อยากไปพบแพทย์เราลองดูปรับปรุงท่าทางของเราใหม่ว่าอิริยาบถต่างๆให้เหมาะสมนะไม่ก้มหน้ามากเกินไปไม่ก้มไปพิมพ์เทคติ้งมากเกินไปนะแล้วก็ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นนะอันนี้ก็ดูไปก่อนถ้าสมมติว่ามันดีขึ้นเอาอย่างถ้ามันปวดเนี่ยครับการพักผ่อนดีที่สุดก็คือว่ามันคือร่างกายมันอยากใช้งานก็ทานยาแก้ปวดก็นอนพักนะแล้วดูสักมันดีขึ้นไหมถ้ามันค่อยยังชั่วก็ไม่เป็นไรทำต่อได้วันหลังแต่สมมติถ้าเกิดว่ามันปวดมากแล้วมันเริ่มมีอาการแล้วลงแขนแล้วลงขานี่ผมคิดว่าอันเนี้ยต้องมาพบแพทย์แล้วมาดูกันทีว่ามันใช่จริงอย่างที่เราว่าไหมคือจริงๆเราก็คิดว่าโดยทั่วไปมันเป็นพวกหมอนรองกระดูกเรื่องความเสื่อมในส่วนใหญ่แต่บางครั้งก็เป็นอย่างอื่นใช่เป็นพวกเนื้องอกต่างๆก็มีพบแต่ว่าโอเคมันเจอน้อยครับแต่มันก็มีได้เพราะนั้นเราอาจจะต้องมาตรวจมาคุยกันก่อนว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนจะเป็นพวกเนื้องอกต่างๆอะไรก็ต้องมาดูแต่ว่าเบื้องต้นเลยผมคิดว่าลองดูตัวเองก่อนนะคือว่าทานยาแก้ปวดพักแล้วก็จัดท่าทางร้อยหมอนสมก่อนออกกำลังกายแข็งแรงก่อนถ้ายังไม่ดีขึ้นมาพบแพทย์แพทย์ก็อาจจะทำเรื่องกายภาพบำบัดนะแล้วก็ทานยาแก้ปวดนะแล้วก็ลองดูก่อนซึ่งโดยปกติประมาณสัก 80% นะครับไม่ต้องผ่าตัดคือว่าดูไปได้ดีขึ้นไปเรื่อยแต่ไม่หายปกตินะครับเพราะมันก็เป็นเหมือนจุดอ่อนเราเนาะประมาณ 20% นะครับมันอาจจะต้องผ่าตัดเพราะนั้นก็ส่วนมากเลยเราก็จะแนะนำว่าลองดูตัวเองจัดท่าทางออกกำลังกายต่างๆพวกนี้ครับที่บอกว่ามันไม่ปกติเลยเพราะว่ามันเหมือนก็เป็นความเสื่อมของเราเราแค่พออยู่กับเขาได้ถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยทานยาหรือกายภาพบำบัดเนี่ยแค่พออยู่กับเขาได้ทีนี้กิจกรรมอะไรที่เราคิดว่ามันทำให้เราเป็นนะเช่นในการก้มพิมพ์มากๆเนี่ยครับหรือว่าการไปออกกำลังกายที่แรงยกน้ำหนักอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามลดลงหรือว่าหลีกเลี่ยงไปนะครับแล้วก็ลองดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรายังทำอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวมันต้องมีสักวันหนึ่งที่มันจะออกมาแล้วไม่กลับคืนที่เราเชื่อว่าถ้ามันแค่คล้ายๆกับปริๆหน่อยนะครับมันอาจจะกลับคืนมาได้กดกลับเองไม่กดเส้นประสาทแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอนรองกระดูกมันหลุดออกมาเลยอย่างนี้ครับไปกดเส้นประสาทเลยเนี่ยมันจะไม่กลับคืนถ้ามันหลุดออกมาแล้วก็ไม่กลับคืนนะร่างกายทนไม่ไหวอันนั้นอาจจะต้องมาผ่าตัดเลยผมก็แนะนำว่าเราก็หลังจากที่เราพักฟื้นต่างๆเราดีขึ้นแล้วต่างๆเนี่ยเราก็พยายามถนอมสุขภาพหรือว่าท่าทางอะไรที่ว่าเคยทำแล้วคิดว่ามันคุณหมอแนะนำหรือคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงเราก็ออกกำลังกายร่างกายเราให้แข็งแรงขึ้นนะกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังต่างๆให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็จะช่วยป้องกันในอนาคตแต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับพลาดเมื่อไหร่ก็เอาเรื่องดีๆ
เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆทำตามที่คุณหมอบอกนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมเดิมๆที่เคยทำอยู่และทำให้ปวดก็จะต้องเปลี่ยนท่าทางไปบ้างต้องหมั่นออกกำลังกายด้วยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์นะคะอย่าหักโหมเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะการยกของมีสำคัญมากเลยค่ะคุณหมอเน้นย้ำแล้วนะคะว่าอย่าเอี้ยวตัวมากเดี๋ยวมันจะทำให้ระบมแล้วก็เจ็บยิ่งกว่าเดิมนะคะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าถึงขั้นตอนของการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูแลขั้นตอนต่อไปยังไงคะกลับมาที่บ้านแล้วยังใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ไหมคะบางคนกลัวว่าพอต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมค่ะการผ่าตัดมีหลายวิธีการปัจจุบันเราชอบแบบแผลเล็กๆ เจ็บน้อยๆใช่ไหมครับก็คือว่าเราก็มีการวิธีการส่องกล้องเข้าไปเลยที่ว่าหมายถึงสอดท่อเข้าไปเลยเนาะไม่ต้องผ่าตัดแผลใหญ่เนี่ยก็โอเคครับก็ดีก็คือว่าในแง่ความเจ็บปวดนะก็น้อยพักฟื้นก็น้อยอยู่โรงพยาบาลก็น้อยเลยนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดเข้าไปลักษณะการส่องกล้องเนี่ยเราเอาเนื้อเยื่อหมอนแล้วกระดูกเนี่ยออกบางส่วนเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะออกซ้ำมาอีกเพราะนั้นคนไข้ที่ผ่าประเภทนี้ครับก็คือว่าต้องระวังตัวอีกหน่อยมากหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสจะเป็นซ้ำหมายถึงว่าเวลาผ่าตัดก็คือเราเปิดแผลใช่ไหมครับพอเราเปิดแผลปุ๊บตรงนั้นก็ยิ่งเป็นแผลที่กว้างขึ้นหมอรองกระดูกที่มันเอาออกไม่หมดมันก็พร้อมจะหลุดมาได้ทุกเวลาอยู่แล้วเราไปพลาดท่าอย่างไรยิ่งหลุดง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นแผลเล็กแผลเล็กอีกแบบถัดมาคือว่าอาจจะใหญ่กว่านั้นหน่อยนะครับคือเปิดแผลแต่ว่าไม่ได้ใส่เหล็กอันนี้ก็คล้ายๆกันอ่ะเจ็บมากขึ้นอีกหน่อยนึงนะค่าใช้จ่ายก็อาจจะถูกกว่านิดนึงเพราะว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือในการส่องกล้องมันมีราคาสูงนะแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์มากเพราะนั้นเนี่ยก็จะสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็ลดลงมาหน่อยนึงนะแล้วก็แต่อยู่โรงพยาบาลก็ดูทั่วไปก็ไม่ได้นานมากหรอกครับก็ประมาณอาทิตย์นึงปวดหลังพักฟื้นไปสัก2อาทิตย์หรือเดือนนึงอะไรแค่นั้นเองแล้วกลับไปทำงานได้แต่เหมือนกันก็คือว่าเราไม่ได้ใส่เหล็กเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะออกได้มากหน่อยเพราะเราเข้าไปเห็นนะแต่ว่าก็มีโอกาสที่มันจะอุดมาอีกครั้งเหมือนกันนะครับในโรงพยาบาลของเราเนี่ยเราส่วนมากเราจะแนะนำว่าถ้าเราต้องทำแล้วทำมันแบบเด็ดขาดไปเลยหรือว่าเอาออกแล้วก็ใส่เหล็กยึดไปเลยเพราะว่าถ้าใส่เหล็กยึดไปแล้วเนี่ยต่อไปข้อนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นแล้วล่ะนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะดีแต่ว่าข้อเสียอันนี้ก็มีนะข้อเสียคือว่าสมมติว่ากระดูกหลังเรามีข้อให้เคลื่อนไหวอยู่สัก5ข้อเงี้ยพอเรายึดไปข้อหนึ่งไอ้ข้อที่เหลือก็จะทำงานหนักขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็ต้องสามารถจะไม่ปวดและสามารถจะทำกิจกรรมได้แต่ว่าก็อย่ารุนแรงนะเพราะว่าเราเคยมีข้อ5ข้อช่วยกันเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะตอนนี้เราเชื่อมไปสักข้อแล้วเหลือ4ข้อเพราะฉะนั้น4ข้อเนี่ยก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นมาอีกข้ออื่นนะข้อถัดไปคือว่าไม่ปกติแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตยังมีความสุขได้ไม่ปวดไม่อะไรไม่ต้องระแวงตัวมากคือผิดท่าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ารุนแรงบางแค่นั้นเองอันนี้ส่วนมากเราจะแนะนำวิธีนี้เพราะว่าเราคิดว่าไหนๆทำแล้วก็ทำให้มันดีๆเจ็บตัวครั้งเดียวดีกว่าจะมาเจ็บหลายครั้งคือสองวิธีแรกถ้าเกิดสมมติมันกลับเป็นซ้ำคราวนี้ก็ต้องมาใส่เหล็กเลยครับขาใหญ่ไปเลยแล้วก็จะทำยากกว่าเดิมจะเจ็บตัวมากกว่าเดิมเจ็บตัวนานเพราะว่าเวลาเราเคยผ่าตัดไปครั้งหนึ่งมันจะเปิดแผลใหม่เราต้องเปิดแผลกว้างกว่าเดิมนะเพื่อว่ามันจะได้เข้าไปหาเนื้อดีๆก่อนแล้วดูว่าตำแหน่งปกติเป็นยังไงแล้วค่อยๆไล่ไปหาตำแหน่งที่ผิดปกติเพราะนั้นเนี่ยแผลก็ต้องกว้างขึ้นเจ็บตัวมากขึ้นอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นถ้ามันจำเป็นต้องทำแนะนำว่าทำดีๆไปเลยอย่าไปทำแบบเอาแบบเจ็บน้อยอะไรแต่ว่ามันจะไม่คุ้มระยะยาวคุณหมอก็อยากให้เจ็บครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยก็จะได้จบไปเลยแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองได้มากขึ้นเพียงแต่ว่ากำลังของการที่จะรับน้ำหนักหลังของเราเนี่ยอาจจะน้อยลงจาก5หรือ4ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะจริงๆเรียกว่ารับน้ำหนักน้อยลงก็ไม่ใช่แต่เพราะว่าการเคลื่อนไหวมันจะน้อยลงก็คือว่าสมมติว่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราเคยก้มแตะพื้นได้ซึ่งจริงๆไม่ควรนะไอ้การก้มแตะพื้นที่เราออกกำลังกายวิธีนี้มันเป็นตัวกระตุ้นให้หมอนแล้วกระดูกแตกได้อย่างดีทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทำไม่จำเป็นเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่ามันหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่หมอนแล้วกระดูกจะแตกออกมาคือสมมติว่าเอางี้แล้วกันสมมติว่าถ้าเกิดปกติเรานั่งแล้วก็สามารถจะโน้มตัวไปแตะที่นิ้วเท้าได้ในอนาคตเราก็ทำอย่างนี้ก็ยังได้แต่ว่าด้วยความเสี่ยงของข้ออื่นที่จะเสื่อมเร็วขึ้นก็ไม่แนะนำให้ไปทำอย่างนั้นเราแค่ยืดไปสักหน่อยรู้สึกว่าหลังตึง
เอาพอนี้แหละแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่ว่าเอาแบบยืดหยุ่นอย่างนักยิมนาสติกอะไรเนี้ยครับค่ะคุณน่าจะต้องฝึกมานานอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะสามารถจะทำได้ขั้นนั้นนะครับของเราถ้าเกิดเราทำใหม่ๆเราไปทำนั้นอาจจะมีการบาดเจ็บถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลย30 40แล้วอยู่ๆอยากจะไปทำแบบเขานี่ก็จะเป็นอันตรายกับหลังของเราได้ค่อยๆฝึกเพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมให้ดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะครับก็ในชีวิตปัจจุบันเนี้ยครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีกันเกือบทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็น 4G เป็นอะไรต่างๆแล้วซึ่งสามารถจะพิมพ์ได้ดูได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับอยากจะบอกว่าเงยหน้าบ้างมาคุยคนข้างๆบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าที่เราก้มอยู่ไม่ว่าจะดูหรือว่าการพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คนในปัจจุบันได้มีโน้มที่เป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วกระดูกเคลื่อนมากขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องการขับรถการอะไรเนี่ยเราก็ใช้รถกันมากขึ้นมีรถกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยในกรุงเทพรถติดอยู่นานๆเนี่ยถ้าท่านั่งไม่เหมาะสมก็มีโอกาสที่จะทำให้มันผิดปกติได้มากขึ้นนะครับนี่ไม่นับรวมเรื่องการยกของหนักต่างๆหรือว่าการที่เราเน้นแต่นี้เราเน้นเรื่องยิมการออกกำลังกายเพาะกล้ามอะไรกันมากขึ้นนะครับก็ต้องดูแต่ความเหมาะสมนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเรามากเกินไปผิดท่าไปหรือผิดท่ายังไงแล้วก็จะเป็นได้ฝากเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพฤติกรรมนะคะที่คุณทำในทุกๆวันนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวที่จะทำให้คุณนั้นมีสุขภาพที่ดีหรือว่าอาจจะแย่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอะไรต่างๆที่คุณหมอได้เตือนเอาไว้วันนี้เป็นคำแนะนำนะคะให้กลับไปใช้เพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วสวัตสุขีค่ะคุณหมอขอบพระคุณและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบริษัท UCI Media ผู้ผลิตรายการค่ะและวันนี้ขาดไม่ได้เลยโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์เราสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ